ปาโลปัจจุบันเนี่ยมีมากกว่า43ประเทศที่ยังปกครองด้วยระบบกษัตริย์จากทั้งหมด196ประเทศทั่วโลกซึ่งคิดเป็น122โดยประเทศที่ยังมีการปกครองด้วยระบบกษัตริย์เนี่ยจะมีอยู่4ลักษณะนั่นก็คือ 1. ประเทศที่กษัตริย์ปกครองแบบเต็มรูปแบบ 2. ประเทศที่กษัตริย์ปกครองแบบกึ่งหนึ่งประเทศที่กษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของรัฐและ 4. ประเทศในเครือจักรภพจะมีประเทศไหนที่มีกษัตริย์ปกครองอยู่ไปดูกันเลย 1. ประเทศที่กษัตริย์ปกครองแบบเต็มรูปแบบได้แก่ซาอุดีอาระเบียโมร็อกโกจอร์แดนโอมานคูเวตกาตาร์บาเรนบรูไนเดรุสรัมและนครรัฐวาติกันซึ่งปกครองโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสลักษณะที่2ประเทศที่กษัตริย์ปกครองแบบมีอำนาจกึ่งหนึ่งได้แก่ประเทศไทยประเทศพูตานประเทศโมนาโกประเทศลิเทนสไตน์เกาะตงกาซึ่งเกาะตงกาอยู่ใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกและลักษณะที่3ประเทศที่กษัตริย์ปกครองเชิงสัญลักษณ์ของรัฐได้แก่ประเทศญี่ปุ่นประเทศเบลเยียมประเทศสเปนประเทศนอร์เวย์ประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศเดนมาร์กประเทศลักเซมเบิร์กประเทศเลซิโทสประเทศกัมพูชาประเทศมาเลเซียและลักษณะที่4ประเทศในเครือจักรภพโดยกลุ่มในเครือจักรภพของอังกฤษถูกปกครองโดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหรัฐอาณาจักรซึ่งประกอบไปด้วย16ประเทศได้แก่สหรัฐอาณาจักรแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์จาเมกาเบลาดอสหมู่เกาะมาฮามัสแกรนาดาปาปัวนิวกินีหมู่เกาะเซลามอนตูวาลูเซนต์ลูเซียสเซนต์วินเซนส์แอนด์แกรนาดินส์แอนติกาแอนด์บาบูดาเบลิสและเซนต์คิสแอนด์เนวิสและเกตสาระเล็กๆน้อยๆเสริมสำหรับประเทศที่เคยล้มล้างสถาบันที่หลายคนน่าจะรู้จักได้แก่เกาหลีจักรวรรดิจีนจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและประเทศที่เคยล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ก็ได้ฟื้นฟูกลับมาใหม่ยกตัวอย่างเช่นสเปนสหรัฐอาณาจักรกัมพูชาและประเทศที่เคยมีการฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์แต่ก็ถูกล้มล้างไปอีกยกตัวอย่างเช่นกรีซและฝรั่งเศสเป็นต้นและก็จากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe SPY ด้วยนะอยากให้ SPY ทำสาระความรู้เรื่องไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่ล่างคลิปนี้นะไลค์จากกันคลิปหน้าสวัสดีครับ